กราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.วันนี้มีเรื่องเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอุทกภัยและก็เรื่องของการฟื้นฟูนะครับรวมทั้งเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับแต่ว่าวันนี้มีวาระที่พี่น้องประชาชนนะครับและก็นักลงทุนรวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจนะครับให้ความสำคัญและก็สนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการที่ได้มีการเชิญนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับเข้ามาร่วมหารือถึงมาตรการนะครับในการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับน้ำท่วมในครั้งนี้รวมทั้งเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับในประเทศเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานเข้ามาประชุมร่วมกันทั้งกระทรวงการคลังนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาประชุมด้วยนะครับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะหามาตรการในการฟื้นฟูรวมทั้งเรื่องของการป้องกันการแก้ไขปัญหาเรื่องของสินค้าขาดตลาดและก็เรื่องของราคาสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้นเพราะว่ามีความต้องการค่อนข้างมากในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและร่วมประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลนั้นจะเร่งดำเนินการนะครับหลังจากที่มีการฟื้นฟูและก็ปัญหาเรื่องของอุทกภัยนั้นลดระดับลงนะครับวันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับดร.กิติรัตน์ นรนองนะครับอยู่ทางขวามือของผมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองนะครับเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือท่านพยุงศักดิ์นะครับชาติสุทธิผลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการหารือกับพนักท่านนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีรายละเอียดโดยขอให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับถึงผลการหาผลการหารือว่าข้อเท็จจริงนะครับและมาตรการในการฟื้นฟูรวมทั้งเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนักลงทุนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างไรบ้างเชิญครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับในบ่ายวันนี้นะครับพระท่านนายรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการประชุมเพื่อที่จะสอบถามความคืบหน้าของภารกิจที่ท่านได้รับแล้วก็มอบหมายให้คณะของเราได้ทำหน้าที่ในการเตรียมการเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับว่าการจะฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากอุทกภัยมีความคืบหน้าไปถึงระดับใดนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่านอกจากพวกเราทั้ง4คนที่อยู่ที่นี่นะครับพระท่านรัฐมนตรีได้เชิญผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญทั้งท่านนายแพทย์วรรณรัตน์ชาญวิริคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็คุณธีรชัยภูวนาถนรบาลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยปลัดกระทรวงรวมทั้งท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับคุณอาคมเต็มพิทยาคมนะครับแล้วก็ได้หารือกันโดยที่มีความคืบหน้าในหลักการหลายเรื่องนะครับคือเราได้มีแนวทางเบื้องต้นในการที่จะดึงเอาภาคอุตสาหกรรมกลับมาสู่การผลิตให้เร็วที่สุดโดยขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคสถาบันการเงินด้วยความเข้าใจที่ดีของธนาคารในประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดเตรียมวงเงินจำนวนที่มากเพียงพอในการที่จะให้ภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ในการที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรซ่อมเครื่องจักรแล้วก็รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับได้มีเงินทุนที่เพียงพอที่จะสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะปกป้องนิคมอุตสาหกรรมไม่ให้ได้รับผลกระทบในปีหน้าและปีต่อๆไปด้วยนอกจากนั้นทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาในหลักการที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับในเรื่องของการที่จะสามารถนำเอาผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากภาวะต่างๆเนี่ยนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นรวมทั้งแนวทางในการที่จะจัดงบประมาณเพื่อที่จะสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อการค้ำประกันสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินต่างๆที่จะทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการรวมทั้งการที่จะประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับให้ได้มีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ผ่อนปรนพิเศษรวมทั้งเงื่อนไขในการจะชำระเงิน
ต้นต่างๆที่จะมีการผ่อนปรนถึงระดับที่ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีความราบรื่นในครั้งนี้นอกจากส่วนราชการที่ได้ปรึกษาหารือกันแล้วนะครับก็ได้กราบเรียนเชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งก็ได้รับความกรุณานะครับจากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลซึ่งได้กรุณาให้เกียรติร่วมประชุมรวมทั้งยังมีนักธุรกิจภาคเอกชนนะครับคุณกอบการวัฒนวรางกูลซึ่งเป็นผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีแล้วก็เป็นผู้บริหารของธุรกิจในกลุ่มที่เป็นการร่วมทุนกับโตชิบ้าที่ประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งมิสเตอร์ยับซีชวนนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารคนสำคัญของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆในประเทศไทยซึ่งท่านมีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในการปรึกษาหารือก็ได้ขอความคิดเห็นจากผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ได้แนวทางโดยที่ท่านนายกได้บัญชาการให้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนได้ให้ความสำคัญในการทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่และทำงานแข่งกับเวลาโดยมีกำหนดว่าในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนออกมาว่าวงเงินที่ได้เตรียมไว้ที่บอกว่าเป็นวงเงินที่เพียงพอนั้นเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆที่จะช่วยให้ภาคธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอกชนได้ในระดับต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ระดับอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ในระดับใดรวมทั้งท่านได้มอบหมายให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้แนวทางว่าเนื่องจากผู้ประกอบการที่ได้ดำเนินการอยู่มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านต่างๆแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์ทุกข์ภัยในครั้งนี้ขึ้นมาอยู่ในระหว่างตรงกลางการที่เราจะขยายระยะเวลาในการที่จะให้สิทธิประโยชน์ภาษีกับผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ซึ่งได้ผลกระทบอย่างรุนแรงควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็จะเกิดความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างเข้มแข็งจริงจังดังนั้นในหลักการโดยรวมเป็นอย่างที่ผมได้กราบเรียนนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตคุณวินบิมได้กรุณามอบการที่จะได้เรียนอธิบายกับพี่น้องประชาชนเนี่ยให้กับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เรียนในรายละเอียดด้วยครับครับก็คงจะมีความชัดเจนนะครับในสัปดาห์หน้าถึงมาตรการนะครับและก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้มาตรการเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่หลายคนนั้นรอดูครับว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรนะครับคงต้องเรียนเชิญท่านเลขาธิการ BOI ครับชี้แจงสักนิดหนึ่งนะครับว่ามาตรการที่ชัดเจนที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าหลังการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นอย่างไรเชิญครับสวัสดีค่ะสำหรับในส่วนของกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดิฉันขอเรียนว่าเราได้มีมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะหรือแม้จะยังไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าจะต้องเร่งเอาเครื่องจักรออกจากสถานที่ที่ประกอบการนะคะหรือแม้แต่วัตถุดิบตรงนี้เนี่ยเราอำนวยความสะดวกบอกย้ายไปได้เลยไม่ต้องขออนุญาตเราก่อนนะคะแล้วถ้าจะต้องนำเอาเครื่องจักรเข้ามาจากต่างประเทศหรือวัตถุดิบเอามาจากต่างประเทศก็จะให้ได้ยกเว้นภาษีเงินได้อันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้นำเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมทั้งอะไหล่ที่จะเอาเข้ามาซ่อมแซมแล้วนอกจากนี้สำหรับวัตถุดิบที่เสียหายไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะดูแลให้ได้ยกเว้นภาษีนำเข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการนะคะแล้วนอกจากนี้ในกรณีที่ต้องนำช่างฝีมือนะคะจากต่างประเทศหรือผู้ชำนาญการนะคะเข้ามาสำรวจเครื่องจักรที่เสียหายไปแล้วและเพื่อที่จะดำเนินการวางแผนที่จะฟื้นฟูให้โดยเร็วขณะนี้เนี่ยในการที่จะออกวีซ่าก็ดีหรือ work permit ก็ดีนะคะ BOI ก็ดูแลให้เป็นพิเศษนะคะมีมาตรการที่จะดูแลเนื่องจากว่าคาดว่าในช่วงนี้เนี่ยบริษัทต่างๆจะต้องนำช่างฝีมือเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้เป็นมาตรการที่เราทำทันทีแล้วได้ดำเนินการไปแล้วนะคะแต่สำหรับที่จะนำเสนอต่อครม.นะคะก็คือมาตรการที่จะเยียวยานะคะกรณีที่ผู้ประกอบการจะต้องคงจะต้องลงทุนใหม่นะคะเพราะถึงแม้เครื่องจักร
ที่จมน้ำไปแล้วเนี่ยบางส่วนจะสามารถซ่อมแซมได้แต่ในหลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมากๆเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะจมน้ำไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะซ่อมแซมได้ค่อนข้างยากนะคะคงจะต้องลงทุนใหม่นี่ก็เราก็มีมาตรการที่จะเสนอก็คือในเรื่องของการนำเครื่องจักรเข้ามาใหม่ให้ยกเว้นอากรขาเข้านะคะไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดแล้วสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันนี้ก็กำลังจะเสนออยู่ว่าที่จะให้เป็นพิเศษอย่างไรนะคะ เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสร้างความมั่นใจนะคะให้นักลงทุนต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในนิคมที่จมน้ำไปแล้วเนี่ยนะคะให้มีความมั่นใจแล้วก็ยังลงทุนอยู่ต่อไปนะคะไม่ย้ายไปที่อื่นและรวมทั้งรายใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะคะนักลงทุนรายใหม่ก็จะได้มีความมั่นใจค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ BUI กำลังจะเร่งเสนอนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมนะคะที่เป็น developer ก็กำลังเสนอมาตรการในการที่จะให้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ดำเนินการลงทุนนะคะในเรื่องของสาธารณูปโภคหรือมาตรการป้องกันน้ำท่วมเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่อยู่ในนิคมต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันค่ะครับก็อันนั้นเป็นตัวแทนของ BOI นะครับแล้วก็ยืนยันถึงเรื่องมาตรการที่จะส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนนะครับที่จะเข้ามาลงทุนนะครับแต่ก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่คงต้องลงทุนกันใหม่นะครับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่เป็นองค์กรตัวแทนของภาคผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนะครับน่าจะบอกถึงทิศทางการลงทุนในประเทศไทยได้นะครับหลังจากที่ภาวะหรือว่าอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ผ่านไปนะครับก็คือท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับท่านพยุงศักดิ์ครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับในวันนี้ก็ได้รับเชิญมาหารือกับทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็สิ่งที่ได้พูดคุยกันเนี่ยนอกจากเรื่องของการที่เราขณะนี้เผชิญกับปัญหาเรื่องของน้ำที่ท่วมนะฮะก็จะมีเรื่องของการป้องกันนะครับที่ท่วมไปแล้วจะฟื้นฟูยังไงที่กำลังจะท่วมจะป้องกันอย่างไรแล้วก็ที่จะเตรียมตัวรับน้ำท่วมนะครับจะต้องดำเนินการยังไงนะครับการที่การดูแลเนี่ยก็เห็นใจทางภาครัฐบาลนะต้องดูแลทั้งทางด้านของชาวไร่ชาวนานะครับชาวบ้านนะครับชุมชนนะครับธุรกิจนะครับที่ประสบภัยเรื่องน้ำท่วมในขณะนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าก็คือต้องเตรียมการในเรื่องที่ต้องใช้เวลาในระยะยาวก็คือเรื่องที่ถ้าน้ำจะลดแล้วเนี่ยจะต้องมีมาตรการที่คิดตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยก็จะมีจะถ้ายังไม่เตรียมการก็ต้องรอเวลาเสียเวลาในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วขึ้นนะครับก็ในวันนี้ก็ได้หารือกันในเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมในวันนี้นะครับเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าท่านนายกท่านก็รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็รวมทั้งทางรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการไปหลายเรื่องซึ่งเราอาจจะไม่ได้รับทราบนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ของประเทศไทยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับเราน่าจะติดต่อกับรัฐบาลประเทศอื่นนะครับที่เขาเคยมีประสบการณ์เช่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการที่จะส่งเสริมหรือว่าเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เขาอาจจะพอช่วยได้นี่นะครับเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับสำหรับเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องถ้าเราจะเข้าไปฟื้นฟูโดยยิ่งทางด้านภาคธุรกิจที่ประสบปัญหาหนักในขณะนี้เท่าที่ทราบก็คืออย่างเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเฟืองจักรที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการแม้จะไม่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมก็เกิดปัญหาด้วยนะครับต้องหยุดกำลังผลิตหรือลดกำลังผลิตลงในต่างประเทศก็ประสบปัญหากับประเทศไทยไปด้วยเพราะว่าชิ้นส่วนไปไม่ได้นะครับก็ได้มีการคุยกันในเรื่องของเสนอในการตั้งศูนย์ประสานงานนะครับที่จะฟื้นฟูบูรณะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบนะครับเพราะว่าในเรื่องของพวกนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะว่าน้ำลดแล้วจะสูบน้ำออกอย่างไรนะฮะจะเข้าไปทำเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์ถนนก็เสียหายไปมากนะครับ